ความรักนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซึ่งก็แน่นอนว่าคนเรารักกันนั้นใช่ว่าจะสวยหรูเสมอไปรักๆเลิกๆสุขบ้างทุกบ้างปะปนกันไปวันนี้108สตอรี่ได้รวม9คู่รักดาราที่ครั้งหนึ่งเคยทะเลาะกันถึงขั้นตัดขาดแต่สุดท้ายด้วยความรักที่ทั้งคู่มีให้กันทำให้พวกเขานั้นกลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งจะมีคู่รักคู่ไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่รักของคุณแม่ลูก2 อย่างคุณแม่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และคุณพ่อบี้ KPN ที่ใครเลยจะรู้ว่าก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นขนาดนี้ทั้งคู่นั้นก็เกือบจะถึงทางตันแล้วเหมือนกันโดยหนุ่มบี้เคยเล่าให้ฟังว่าเคยทะเลาะกันหนักเพราะต่างคนต่างไม่ยอมกันจนตกลงกันว่าควรจะเลิกกันทำให้ตอนนั้นไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งจนกระทั่งมาทราบว่าตัวเองนั้นกำลังจะกลายเป็นพ่อคนซึ่งตอนนั้นสาวกุ๊บกิ๊บกำลังตั้งท้องน้องเป่าๆอยู่จึงทำให้ทั้งคู่นั้นปรับตัวเข้าหากันและมีครอบครัวที่น่ารักด้วยกันจนถึงทุกวันนี้มาต่อกันที่คู่รักของอดีตนักร้องสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างคุณแม่ทาทายังและคุณพ่อหมอฉัตรอดุลซึ่งครั้งหนึ่งสาวทาทาเคยเปิดใจว่ารู้จักกับพี่หมอมาตั้งแต่10ปีก่อนเป็นเพื่อนกันเคยออกเดทเคยคบหากันแต่ก็เลิกลากันไปถึง2รอบเพราะทัศนคติต่างกันและจูนกันไม่ได้แต่พอระยะห่างและเวลาช่วยเยียวยาพวกเขาทั้งคู่จึงได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งในครั้งที่พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพียบพร้อมกับชีวิตคู่แล้วปัจจุบันทั้งคู่แต่งงานและมีลูกชายด้วยกัน1คนนั่นเองครับต่อกันที่คู่รักของนางเอกสาวนุ่นศิริพันธ์และนักแสดงหนุ่มท็อปพิพัฒน์ที่ครั้งหนึ่งเคยออกมาเปิดใจถึงความรักของพวกเขาเองว่าทั้งคู่นั้นไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยขัดแย้งกันทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งด้วยความคิดคนละแบบก็เกือบทำให้พวกเขาแยกทางกันถึงขั้นฝ่ายชายเคยออกปากขอเลิกกันเพราะมีคนอื่นแล้วรักที่เหมือนพังทลายแต่ก็กลับมาได้เพราะการปรับตัวและทัศนคติให้ตรงกันเป็นอีกหนึ่งคู่ที่พิสูจน์ความรักและความไว้ใจของกันและกันจนได้แต่งงานกันในที่สุดถัดมาต่อกันที่คู่รักของอดีตนักร้องสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างคุณแม่นิวเคลียร์หันษาและคุณพ่อเพชรจ้าวิเชียรเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนมองว่าไม่น่าจะคบกันยืดและก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะมีครอบครัวที่น่ารักได้แบบนี้ครั้งหนึ่งฝ่ายหญิงได้ประกาศเลิกราเพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่ฝ่ายชายทำลงไปแต่ฝ่ายชายก็ขอโอกาสพิสูจน์และเร่งเครื่องตามง้อสุดฤทธิ์ถึงขนาดปิดตำนานคาสโนวาความเจ้าชู้ของตัวเองจนทั้งคู่ก็ได้เข้าสู่ประตูวิวาห์และมีลูกชายที่แสนจะน่ารักด้วยกันหนึ่งคนนั่นเองครับต่อกันที่คู่รักของนักแสดงสาวแก้มกวินตาและแฟนหนุ่มนักฟุตบอลรัชตะโดยครั้งหนึ่งสาวแก้มเคยประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มนักฟุตบอลที่คบหากันมาเป็น10ปีโดยให้เหตุผลในการเลิกราสั้นๆว่ามันสุดทางแล้วแต่ก็เป็นจุดสิ้นสุดเพียงชั่ววูบเพราะฝ่ายชายยังรั้นตามง้ออย่างสุดความสามารถพร้อมงัดไม้เด็ดด้วยการขอแต่งงานถึง2ครั้งจนสาวแก้มนั้นใจอ่อนจึงยอมตกลงแต่งงานในที่สุดถัดมาที่คู่รักของอดีตนักร้องหนุ่มฟุกจิระและภรรยาสาวคนสวยอย่างแอปเปิ้ลสีเสงียนเป็นอีกคู่ที่คบหากันมานานถึง10ปีและเป็นคู่รักตัวอย่างของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้เพราะพวกเขาทั้งคู่ก็ฝ่าฟันอุปสรรคครั้งใหญ่ของชีวิตคู่ที่ทำให้เลิกลากันไปทั้งที่กำลังจัดงานวิวาห์เพียงปีเดียวก่อนจะแต่งงานแต่ด้วยความผูกพันที่ทั้งคู่นั้นมีร่วมกันนานนับ10ปีทั้งคู่จึงมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงเครื่องพิสูจน์ของคนรักกันเท่านั้นและเดินหน้าครองรักกันมาจนถึงทุกวันนี้ไปต่อกันที่คู่รักของอดีตนักร้องสาวนิวณภาสรและหนุ่มเป๊กเปรมนัสคู่รักที่หลายคนนั้นอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะจับมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์และครองรักกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่คุณผู้ชมรู้กันไหมครับว่าคู่นี้เขาเคยเลิกกันไปแล้วหลายครั้งแต่ทั้งคู่ก็สามารถปรับจูนและกลับมารักกันได้ในที่สุดนั่นเองครับคุณผู้ชมต่อ
่อกันที่คู่รักของนักแสดงสาวเอมมี่มรกตและไฮโซหนุ่มเจมส์จิรายุทธครั้งหนึ่งสาวเอมมี่ก็เคยเปิดใจว่าตอนที่คบกันมาเป็น10ปีก็เคยเลิกรากันไปถึง2ปีเต็มเป็นช่วงที่เว้นวรรคจากคำว่าแฟนกันทั้งที่ใจก็อยากจะกลับไปคืนดีกันแต่ก็ต้องลองไปคบคนอื่นดูบ้างก็พบว่าไม่โอเคเธอจึงยอมลดศักดิ์ศรีตัวเองตามไปง้อคืนดีปรับลดทัศนคติและจูนความคิดเข้าหากันและครองรักกันมาจนถึงทุกวันนี้ปิดท้ายกันที่คู่รักของนักแสดงสาวพิกพัทรศยาและหวานใจอย่างไฮโซหนุ่มตอสสินะสำหรับคู่รักคู่นี้ก็เพิ่งจะมีข่าวเลิกรากันไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ล่าสุดทั้งคู่นั้นได้เดินทางไปเที่ยวทะเลที่เกาะเสม็ดกับแก๊งเพื่อนๆดูเหมือนว่าจะกลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งนั่นเองครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ